วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Rock You นะครับรายการที่จะทำให้การเล่นดนตรีนั้นเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็สามารถเล่นได้ในไม่กี่นาทีนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฟิวนะครับและผมจะมานำเสนอเพลง The Scientist ของวง Coldplay นะครับสำหรับเปียโนก็เดี๋ยวมาลองฟังดูกันก่อนแล้วกันครับครับถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มจากคอร์ดแรกก่อนนะครับคอร์ดแรกเป็นคอร์ด D minor 7นะครับก็มือซ้ายจะเล่นตัว D ตรงนี้ส่วนมือขวานะครับจะเล่นเป็นตัว C D F แล้วก็ A นะครับจะได้คอร์ดประมาณนี้คอร์ดที่2นะครับจะเป็น B flat major นะครับก็มือซ้ายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนมือขวาก็จะเล่นเป็นตัว D F กับ B flatทีนี้คอร์ดที่3ก็จะเป็น F major ครับมือซ้ายที่ F นะครับแล้วก็มือขวาที่ C F กับ A นะครับทีนี้คอร์ดสุดท้ายเนี่ยจะเป็น F sus 2ก็จะเป็นเพิ่มตัว G เข้ามาติดกันกับ F เลยทีนี้พอเล่นด้วยกันนะครับมือซ้ายจะเล่นทุกๆครึ่งจังหวะหรือว่าเป็น F note นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และนะครับครับส่วนมือขวานะครับจะเล่นเป็น quarter note ทุกจังหวะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 2 31 2 3 4นะครับทีนี้พอรวมกัน2มือก็จะเป็นอย่างนี้ครับกันบ้างครับกับเพลง The Scientist ของ Coldplay นะครับบนเปียโนก็ลองเอาไปฝึกดูที่บ้านแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูที่ facebook.com/rockacademythailand ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ฟิลขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับ Rock You ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ